ผ็ดสวัสดีค่ะบุ้ง Close to Heaven ค่ะวันนี้บุ้งจะชวนมากินโต้รุ่งกันอาหารบนโต๊ะที่เห็นนี้นะคะบุ้งสั่งมาจากร้านโต้รุ่งใบเขียงค่ะจุดเด่นของร้านนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะสั่งอาหารทั้งหมดนี้เนี่ยได้ตั้งแต่กี่โมงรู้ไหม6โมงเช้าโต้รุ่งใบเขียงเนี่ยนะคะเขาเป็น Ghost Kitchen คำว่า Ghost Kitchen หมายถึงว่าเป็นครัวที่เขาไปแอบซ่อนอยู่ตามร้านอาหารซึ่งในที่นี้เนี่ยก็จะซ่อนอยู่ที่ร้านเขียงกับร้านต่ำมั่วค่ะดังนั้นเราก็จะมีอาหารจานเดียวอย่างเช่นเป็นพวกข้าวผัดนะคะแล้วก็จะมีอาหารเวียดนามมีอาหารอีสานข้าวผัดอเมริกันค่ะเมนูความทรงจำในวัยเด็กโอเว่นเนี่ยเขาอยากกินมากเลยเขาแอบมองแต่ตอนที่บุ้งเนี่ยนะแกะกล่องมาข้าวผัดอเมริกันก็คือข้าวผัดที่เขาไปผัดกับซอสมะเขือเทศแล้วเขาก็จะเสิร์ฟพร้อมแฮมมีไก่ทอดค่ะแล้วก็ไข่ดาวขอตัวอย่างฮะอันนี้เนี่ยเป็นไก่แบบที่ไม่มีกระดูกชุบแป้งทอดอยู่ by yourself ชอบไหมเขาหอมซอสมะเขือเทศเนาะฮัลโหลข้าวไม่แฉะเลยข้าวเป็นเม็ดล้วนอันนี้ดีมากข้าวผัดกุ้งค่ะข้าวเขานุ่มเป็นแต่เป็นเม็ดล้วนคือไม่แฉะเลยผัดได้ดีมากนะใส่กุ้งใส่คะน้าค่ะหอมใหญ่แล้วก็มะเขือเทศหอมกระทะมากผัดได้ดีจริงๆครับที่สำคัญคือกุ้งสดด้วยไม่มีคำว่าเละเลยใช้ได้ดีกินไหมครับใช่ไหมไปข้าวผัดอเมริกันนะอ่ะงั้นมาเอาข้าวผัดอเมริกันไปเลยครับอันนี้ให้โอเว่น mine forever thank you go go egg mine ทีนี้เรามาดูอาหารเวียดนามกันนะคะจานนี้เป็นปากหม้อยวนค่ะแล้วข้างในก็จะเป็นไส้หมูสับผัดกับผักนะคะโรยด้วยกระเทียมเจียวค่ะมีหมูยอมาแล้วก็เขาให้มะนาวมาบีบด้วยเวลากินอ่ะกินกับซอสของที่ร้านตัวนี้มันเป็นซอสที่มีทั้งเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็เผ็ดนิดๆด้วยค่ะอันนี้คือมุ้งว่าซอสเขาก็มีรสชาติมันครบแล้วอ่ะมุ้งจะไม่ได้บีบมะนาวหัวอร่อยอ่ะนุ่มอันนี้คือมาถึงที่บ้านแล้วมุ้งอ่ะเอาไปอุ่นไมโครเวฟปิดแป๊บนึงค่ะประมาณสักนาทีหนึ่งนะคะคือต้องกินให้โดนกระเทียมด้วยนะแล้วมันหอมฟุ้งในปากเลยค่ะเมนูนี้ก็เป็นปากหม้อเหมือนกันความแตกต่างคือมันเป็นปากหม้อไข่ดาวมีไส้หมูผัดกับผักเช่นกันมาพร้อมหมูยอแล้วก็มะนาวนะคะโรยด้วยกระเทียมเจียวด้านบนโต้อยากกินใช่ไหมครับอันนี้อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวให้โต้ชิมจานนี้มาใส่นิดนึงโอ้โหน้อยมากน้อยมากค่ะเผ็ดไหมเนาะอันนี้แปลว่าจานนี้โต้จะกินถูกต้องโอเคงั้นจานนี้เป็นของโต้นะคะมา move on to the next go go มาถึงเมนูโปรดของมุ้งค่ะมันก็คือแหนมเนืองนั่นเองมีตัวแหนมเนืองผักกาดหอมใบโหระพาสะระแหน่นะคะมีผักชีนี่กล้วยดิบกระเทียมพริกแตงกวามะม่วงดิบแผ่นแป้งครบอันดับแรกเราก็หยิบแผ่นขึ้นมานะคะเอาไปจุ่มน้ำเนี่ยแค่นี้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งมันก็จะนิ่มแหนมเนืองนี่ก็เมนูโปรดออโต้เหมือนกันใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวมาจะใส่พริกให้3 เม็ด What เอาสีเหรอนั่น ตอนนี้แป้งของเราก็นุ่มแล้วใส่ผักตามชอบบุ้งชอบใส่นี่ค่ะใบโหระพาแล้วก็สะระแหน่แหนมเนืองเครื่องตามชอบค่ะสิ่งที่มุ้งชอบมากๆคือกล้วยดิบต้องใส่เลยนะอันนี้คือมะม่วงดิบค่ะแล้วก็แตงกวาถ้าใครชอบกระเทียมก็ใส่ลงไปอันนี้มุ้งขอผ่านก่อนใส่พริกด้วยจากนั้นก็ราดซอสถ้าอยากได้พริกก็ใส่ลงไปแรปอิทอัพอร่อยมากมีหน่อย hand please hand เดี๋ยวบอกว่าใส่แค่นี้นะ and the sauce แค่นี้แล้วผักอ่ะลูก no thank you
Really? Yay! โอ้เป็นแหนมเนืองเด็กมากอ่ะ No. โอ้แหนมเนืองอร่อยมากเลยค่ะตัวซอสเนี่ยหอมอันนี้คือยำมั่วค่ะเป็นสูตรลับจากอีสานเลยนะคะน้ำยำเนี่ยใส่ปลาด้วยเป็นปลาหอมจากสารคามซึ่งมันหอมมากเราหอยบุ้งชอบมากเขาให้มะนาวมาต่างหากด้วยถ้าใครอยากจะบีบเพิ่มนะคะแต่ว่าบุ้งอ่ะจะชิมแบบนี้ก่อนอันนี้เป็นยำหมูยอใส่ไข่แดงเค็มในยำก็จะมีหอมหอมแดงนะคะมาให้ด้วยมีผักชีฝรั่งค่ะแซ่บมากเผ็ดยำเขามีรสชาติเค็มหวานแล้วก็เผ็ดนะคะบีบมะนาวเพิ่มมุ้งชอบกินให้มันให้โดนไอตัวเนี่ยผักชีฝรั่งอ่ะอร่อยอร่อยมากแซ่บเผ็ดไก่ทอดหัดใหญ่ค่ะที่นี่เขาจะหมักไก่ข้ามคืนนะคะจนกระทั่งเนี่ยซอสมันเข้าเนื้อเนี่ยข้างในเนื้อนุ่มแล้วก็ฉ่ำค่ะมาพร้อมกับตัวหอมเจียวซึ่งหอมเจียวเขากรอบนะนี่ดูอ๋อจานนี้เนี่ยเป็นเซตแบบรวมนะคะก็คือจะมีหลายชิ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งปีกมีสะโพกน่องโอ้มาเลยวันนี้ชอบแน่ๆดีมากเลยกินอกถูกต้องครับแล้วบอกท่านผู้ชมซิว่าอร่อยไหมในเนื้อไก่มีรสชาติอยู่แล้วนะคะสามารถที่จะกินกับน้ำจิ้มที่เขาให้มาตัวนี้ก็ได้เนี่ยตัวเนี้ยไปไหนละน้ำจิ้มเนี่ยสีเหลืองเนี่ยมาพร้อมข้าวเหนียวไปอยู่ไก่นุ่มเนาะไก่นุ่มเลยอ่ะหอมด้วยมานอกจากเมนูอาหารที่เห็นบนโต๊ะนี้นะคะยังจะมีเป็นต้มเลือดหมูแล้วก็โจ๊กด้วยค่ะถ้ายังไงใครสนใจนะคะลองเข้าไปดูในแอปพลิเคชันสั่งอาหารต่างๆเช่นพวก GrabFood นะคะ LINEMAN Robinhood ค่ะเสิร์ชคำว่าโต้รุ่งบายเขียงสามารถสั่งได้ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มแต่ว่าตอนนี้สั่งได้ถึง2ทุ่มนะเท่ากับว่าเราฝากท้อง3มื้อไว้กับโต้รุ่งบายเขียงได้เลยนะเดี๋ยวบุ้งไปกินต่อแล้วค่ะบ๊ายบาย